ผมเราก็อาจจะไปตามนี้นะครับผมสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆนะฮะก็มี4 อย่างนี่แหละครับเรามาถึงเกาะสีชังกันนะฮะก็ตอนกลางคืนแล้วอ่ะมันก็ค่อนข้างจะเย็นแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวต้มกันนะฮะ okay. คนอื่นนะครับเขาจะพาไปกินร้านอาหารแบบที่ร้านอาหารทะเลนะฮะหรือร้านอาหารที่ดูดีแพงๆอร่อยนะครับแต่เรานะฮะคอนทราสต์สตูดิโอนะครับเราจะพาไปกินร้านที่ผมคิดว่าอร่อยนะฮะซึ่งผมมาบ่อยแล้วร้านเนี้ยแล้วก็เกาะสีชังเนี่ยก็เปรียบเสมือนบ้านของผมเองแหละบ้านยายบ้านแม่นะครับผมฮะเดี๋ยวเราขับรถดูวิวตอนกลางคืนกันสักนิดนึงแล้วเราไปแวะกินข้าวต้มกันนะครับผมนี่คือวิวตอนกลางคืนของเกาะสีชังนะจ๊ะนี่ขับรถดูกันสดๆเลยเกาะสีชังก็จะมีธนาคารมีโรงพยาบาลนะแล้วก็มีเซเว่นอยู่กลางเกาะเลยที่เกาะมีเซเว่นนะผมไม่ต้องกลัวว่าจะหาอะไรกินที่ได้นะถ้ามาแบบกลุ่มเพื่อนไม่ค่อยมีตังก็แวะเซเว่นได้เลยนะครับของใกล้เคียงกับตามที่ฝั่งเลยนะฮะของในเซเว่นนะครับผมนี่ okay. เราใกล้จะถึงเซเว่นละนี่เซเว่นอยู่ข้างหน้าเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราเลยเวลาข้าวต้มกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวผมแวะเซเว่นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมากินข้าวต้มนะเอาของมาเก็บในบ้านเรียบร้อยแล้วเรามากินข้าวต้มร้านนี้กันนะผมมาที่ไรผมก็ต้องกินนะร้านนี้ก็ถือว่าอร่อยเลยแหละแต่วันนี้ก็ไม่มีไข่ปลาครับเมื่อกี้ถามนะสั่งข้าวต้มทะเลกับขนมจีบครับผมเดี๋ยวไงเข้าไปนั่งกินกันแล้วกันนะจ๊ะมาเลยครับข้าวต้มแล้วครับน่ากินมาล่ะนะครับผมปลาอินทรีย์ครับผมปลาอินทรีย์ผมไม่กินน้ำกูหรอกอะไรนี่แก้วก็มีไม่กินน้ำกูรู้เหรอแน่แหละไม่ได้มาข้าวต้มนะแก้วนี่แม่เหลืออยู่เลยกินหมดเลยกินแม่แก้วที่ต้องการอร่อยอร่อยมาเกาะสีชังต้องลองนะครับผมร้านไม่ใหญ่แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยโอเคนะครับตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วดูสภาพสนามรบกันดีกว่านะครับผมนี่สนามรบของผมโอ้โหเยี่ยงจ๋องโอเคก็อร่อยระดับนี้ครับก็ไข่มาถ้าเจอไข่ปลาอินทรีหรือไข่ปลาก็สั่งเลยนะครับอร่อยเดี๋ยวเรากินขนมจีบมาต่อดีกว่าเอาเลยนะเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้ก็กลับบ้านนอนกันนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวไหนนะก็เดี๋ยวคอยดูกันแล้วกันนะจ๊ะตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่ห้องพักที่พักของผมกันแล้วนะครับผมก็อย่างหลังจากที่ไปกินข้าวต้มมานะฮะเพื่อนบ้านของผมเองนะครับได้ยินไหมฮะนั่นแหละครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วกันนะฮะพรุ่งนี้เขามีตลาดเช้ากันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่า
ที่ตลาดเช้าของที่เกาะสีชังนะครับเขาจะเอาปลานะฮะมาขึ้นอยู่ตรงระหว่างท่าล่างกับท่าบนนะครับมันจะมีที่เขาจะเอาปลามาลงกันใส่กระมังปลาปูกุ้งปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องไปดูซื้อก่อนนะว่าพรุ่งนี้มันจะมีอะไรนะครับผมก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะมีอะไรขายบ้างแล้วเราจะเอาปลาอะไรมาย่างกินนะฮะหน้าบ้านนี่แหละเดี๋ยวเราก็จะพาทัวร์เกาะสีชังกันนะฮะไปดูวิวสวยๆนะครับว่ามันมีที่ไหนบ้างนะฮะโอเคสวัสดีครับผมตอนนี้นะฮะก็ตีห้านะครับผมตีห้าสิบกว่านาทีเดี๋ยวเราจะลงไปดูตลาดปลากันนะครับผมดูดีว่าเขาเอาปลาอะไรมาลงกันบ้างนะฮะแล้วก็เราจะได้ปลาอะไรหรือปลาหมึกกุ้งหรืออะไรมาทำกินนะครับผมนี่ปลาคุดอันนี้ครับอ๋อสีขนฮะสีขนเกาะสีขนสีกุนอะไรพวกเนี้ยเขาเรียกสีกุนอันนี้คือสีขนกลมขนกลมขนกลมหรือปลาจูลงอ๋อปลาจูลงเดี๋ยวเว้ยตอนนี้เราจะได้กินอะไรนะครับผมก๋วยจั๊บนี่คือเซเว่นนะใช่ไหมกินอะไรดีนะกินอะไรดีนะเช้าเช้าแค่นั้นเหมือนจะเป็นก๋วยจั๊บเลยน่าสนใจจังก๋วยจั๊บเกาะนะครับผมเหมือนร้านจะยังไม่ค่อยเปิดหรือว่าไม่ได้เปิดยังก็ไม่รู้นะนี่นะเอาโอเคเราอาจจะได้กินก๋วยจั๊บเจ้าเมื่อกี้แหละ okay. เดี๋ยวไปดูในร้านก๋วยจั๊บกันเลยแล้วกันเอาก๋วยจั๊บครับก็ไม่เอาอันเนี้ยไม่เอาปอดกินนี่ครับยาจีนกินหอมน่ากินนะกินเครื่องปรุงหอมน่ากินมาก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 ด้วยเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวกันต่อนะครับครับผมกินหอมมากเลยนะกินร้านนั้นนี้อร่อยก็แค่อยากจะบอกว่าอร่อยแค่ไหนถามจานดูนะครับผมดูเลยเกี้ยงจ๋องเลยอร่อยว่ะยังไงก็ลองมากินนะครับเลยธนาคารกสิกรนิดนึงอ่ะครับตรงนี้ก็เป็นบ้านครับคนชรานะฮะแถวๆหน้าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นะครับผมก็ใครมาเที่ยวเจ้าพ่อเขาใหญ่ก็แวะบริจาคค่าน้ำค่าไฟค่าข้าวสารให้คนชราได้นะครับโอเคให้ผมก็มาแวะบริจาคไปร้อยหนึ่งนะฮะผมมาที่ไรผมก็แวะมาหยอดตรงนี้แหละแล้วก็ได้สายสินตะกุดอะไรอย่างเงี้ยกลับไปนะครับเดี๋ยวอันนี้ยายฝากมาให้เพราะผมขับมอเตอร์ไซค์มาที่ชลบุรีนะครับผมก็เลยมาเอาอันใหม่ไปให้ยายนะฮะแต่ก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับใครมาก็คนละ100คนละ50บาทก็ได้ครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่กันนะจ๊ะ
่ำนะก็ปักธูป3ดอกนะครับผมแล้วก็สารแม่ครูมัดนะฮะก็ปักธูป3ดอกนะครับผมก็ซื้อเครื่องบูชานะครับทูปเทียนนะตรงนี้นะครับจุดละ40บาทนะครับผมก็ตรงนี้นะครับบูชา3ดอกนะครับผมแล้วก็ในศาลเจ้าแม่กวนอิมนะครับอีก3ดอกนะครับผมก็ครบนะฮะเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันเทียนกับปิดทองเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ถวายสร้อยไข่มุกนะครับโอเคขึ้นไปชมวิวบนศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่กันนะครับผมหยอดตู้บริจาคไปนะครับ100บาทกับชุดธูปเทียนนะครับ40บาทนะฮะไปศาลหลวงพ่อสังกระจายนะครับท่านเจ้าพ่อเขาใหญ่อยู่ข้างบนแห่งเจียอยู่ข้างบนนะครับผมโอเคด้านหน้านี่เลยครับสามดอกนะครับ
คือทางขึ้นจะพอเฮงเจียนะครับนี่ฮะเป็นใบอธิษฐานสีแดงๆนะครับเสือเขียนตรงนี้ได้เลยเข้าไปข้างในเลยนี่คือเสาที่เอาไว้สำหรับจุดประทัดนะฮะช่วงตรุษจีนนี่นะครับโอ้โหฟิวแล้วดูวิวสิสุดยอดพูดเลยนี่นะครับผมตรงนี้น้อยคนนะฮะที่จะขึ้นมานะครับผมตอนนี้ถ่ายจากออสโมนะครับเราเดินลงบันไดนะฮะก็อย่างที่เห็นนะภาพมันก็แกว่งน้อยหรือไม่แทบจะไม่แกว่งเลยนะครับผมดูเด็กโอ้โหโอเคเราถึงข้างล่างแล้ว okay. ป่ะเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่การขับรถขึ้นลอยพระพุทธบาทกันเลยดีกว่านะครับผมเราจะขึ้นลอยพระพุทธบาทจำลองกันนะครับผมจิ้งส่วนลอยพระพุทธบาทจำลองนะฮะก็อยู่นั่นนะฮะโน่นเห็นไหมขาวๆนะป่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะครับทางนี้นะเดี๋ยวขึ้นไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมดูสิล่ะอีกมุมนึงนะครับผมเดี๋ยวแผ่นลอยสบายไหมเดี๋ยวแผ่นลอยสบายไหมเดี๋ยวแผ่นลอยสบาย